ดูเรื่องของการประหยัดไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าอย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้เขามีโครงการรณรงค์ปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนนะครับไปดูผลสรุปของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานซะหน่อยกรุงเทพมหานครรายงานผลสำรวจขออภัยรายงานผลดำเนินกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงให้โลกพักหรือที่เรียกว่า Earth Hours นะครับ2011ซึ่งกทม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟโดยที่ไม่จำเป็นตั้งแต่เวลา 20:30 นไปจนถึง 21:30 นเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยสามารถลดกระแสไฟฟ้าลงได้ 2,346 เมกะวัตต์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 1,255 ตันคิดเป็นมูลค่า 6,604,057 บาทถือว่าได้รับผลสำเร็จเกินความคาดหมายด้านคุณธวัฒน์วัจนพรศิษย์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั้นบอกว่าโครงการนี้ดำเนินการพร้อมกับเมืองต่างๆ 4,616 แห่งจาก128ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาภาวะโลกร้อนที่จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วกฟผ.จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานให้กับประชาชนและส่งเสริมฉลากประหยัดไฟเบอร์5เป็นสัญลักษณ์ของความประหยัดโดยปัจจุบันนี้มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5รวม14ผลิตภัณฑ์และปีนี้ก็จะติดฉลากเพิ่มอีก2ผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นและก็โทรทัศน์ด้วยครับกระทรวงพลังงานเนี่ยได้มอบหมายให้การไฟฟ้าผลิตรณรงค์เรื่องโครงการประหยัดไฟนะครับเพราะเราเห็นความจำเป็นว่าเราคงไม่ขอให้ประชาชนเลิกใช้ไฟฟ้านะครับแต่อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยใช้ไฟด้วยความประหยัดรู้ในคุณค่าเพราะทุกหน่วยที่ท่านใช้เนี่ยท่านจะปล่อยคาร์บอนประมาณ624กรัมสู่บรรยากาศนะครับสำหรับผลการดำเนินกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงให้โลกพักเมื่อปี2553นะคะก็ช่วยลดกระแสไฟฟ้าได้ 1,620 เมกะวัตต์ค่ะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,003 ตันคิดเป็นมูลค่า 4.8 ล้านบาทส่วนปี2552ลดกระแสไฟฟ้าได้ 1,423 เมกะวัตต์นะคะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้894ตันคิดเป็นมูลค่า 4.31 ล้านบาทนะคะเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาสูงสุดค่ะไปดูบรรยากาศทั่วโลกสักหน่อยนะครับที่เขาจัดกิจกรรมนี้พร้อมๆกับบ้านเราก็มีรายงานมาตั้งแต่ภูมิภาคแปซิฟิกพื้นที่แรกทั้งฟิจินิวซีแลนด์ออสเตรเลียก่อนจะมาถึงโอกาสของชาวเอเชียยุโรปแอฟริกาและแถบอเมริกาตามลำดับโดยตั้งแต่ซิดนีย์จนถึงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้จากลอนดอนถึงลิมาเมืองหลวงของเปรูและนครดูไบกลางทะเลทรายจนถึงสันนิวิจัยเดวิดบนพื้นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาประชาชนทั่วทุกมุมโลกก็ร่วมกันปิดไฟตลอด1ชั่วโมงโดยโครงการ Earth Hour นั้นเริ่มต้นครั้งแรกในซิดนีย์นครหลวงของออสเตรเลียนะครับเมื่อปี2550เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ร่วมใจกันปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น60นาทีเพื่อลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองด้านนายแอนดี้ริดลีย์ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารโครงการดังกล่าวบอกว่าเพียงแค่1ชั่วโมงใน1วันของแต่ละปีที่เราจะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันโดยเขาบอกว่ามีประเทศหรือดินแดนทั้งหมด134แห่งร่วมโครงการในปีนี้พร้อมกันนั้นยังมีอีกมากมายหลายกลุ่มที่ตั้งใจใช้60นาทีดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึงญี่ปุ่นซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 9.0 ริกเตอร์และคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาด้านนายบันคีมุนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็เรียกร้องให้ผู้คนร่วมโครงการเพื่อปกป้องโลกและก็เป็นหลักประกันให้กับสวัสดิภาพของมนุษย์ด้วยต้องบอกว่าการที่พวกเราออกมาร่วมชุมนุมกันแบบนี้ถ้ามองในแง่ของการประหยัดพลังงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยกันประหยัดพลังงานได้เหมือนกันนะ